สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสู่ขวัญบุญกุลเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวสาวที่แฟนข่าวจดจำได้เป็นอย่างดีสำหรับสู่ขวัญบุญกุลที่มีครบทั้งความสวยและความสามารถซึ่งเชื่อเลยว่าคงมีคนไม่น้อยที่รู้สึกสงสัยว่าวันนี้ผู้ประกาศข่าวสาวในดวงใจจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้างหลังจากที่เธอหายเงียบจากหน้าจอโทรทัศน์ไปพักใหญ่สู่การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับสามีที่ฟาร์มโชคชัยและเพื่อให้แฟนๆได้หายคิดถึงสำหรับฟาร์มโชคชัยบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักและหลายคนจะต้องนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากโชคบุญกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยกับภรรยาสาวแสนสวยอดีตผู้ประกาศข่าวสู่ขวัญบุญกุลจนตอนนี้กลายเป็นพิธีกรขวัญใจสาวๆแฟชั่นทั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่าชื่นชมมากกับการเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวอย่างน้องปราบที่ให้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมถะและได้ทำความรู้จักกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสำหรับคุณโชคบุญกุลสามีของสุขวัญบุญกุลถึงแม้จะเป็นเจ้าของฟาร์มโชคชัยแต่เขาไม่เคยคิดจะสปอยลูกสักนิดโดยเขาฝึกลูกชายคนเดียวให้รู้จักคุณค่าของเงินส่วนทั้งครอบครัวต้องหาเงินร่วมกันถึงแม้ว่าน้องปราบลูกชายของสุขวัญบุญกุลและคุณโชคบุญกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยจะเป็นลูกชายคนเดียวของแก้วหัวแหวนของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทั้งคู่ไม่เคยเลี้ยงลูกแบบคุณหนูติดหรูตามใจอยากได้อะไรก็ต้องได้และกลับตรงกันข้ามกลับสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้คุณโชคบุญกุลได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าในตอนนี้ทั้งครอบครัว3คนต่างช่วยกันทำมาหากินทั้งคุณโชคเองที่มีกิจการในมือเดินเข้าบริษัทนั้นออกบริษัทนี้ส่วนคุณสุขวัญก็มีงานพรีเซนเตอร์งานแฟชั่นส่วนน้องปราบนั้นพอปิดเทอมก็ให้ไปทำงานค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำเพื่อแลกกับการซื้อเกมบน iPad ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ